วันนี้คุณวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกถึงความชัดเจนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ต้องไปปรากฏตัวในวันประชุมรัฐสภานะคะเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ข้อบังคับเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะคะอย่างที่ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานั้นบอกว่าก็อยู่ที่สมาชิกที่จะเสนอขึ้นมาแล้วว่าจะมีมติอย่างไรคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วมีความเห็นอย่างไรแล้วนะคะกรณีของที่ว่ามีสมาชิกเสนอว่าขออภิปรายก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุบอกว่าตามข้อบังคับสมาชิกมีสิทธิ์ขอหารือซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประธานที่ประชุมว่าจะอนุญาตหรือไม่หากว่าอนุญาตก็ทำได้นะคะส่วนกรณีที่จะมีการเสนอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนคุณวิษณุบอกว่าใครจะเสนออะไรนะคะหารือก่อนได้นะคะขึ้นอยู่กับประธานที่ประชุมและที่สำคัญรัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในคสช.อยู่ต่อไปจนกระทั่งครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่ค่ะสมมติว่าขั้นตอนก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าทั้งรัฐธรรมนูญทั้งข้อบังคับไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านประธานชวนพูดนั่นแหละว่าอยู่ที่สมาชิกที่จะเสนอขึ้นมาแล้วก็มีมติแต่ว่ายังไงก็ตามทีท่านคนที่เขาเป็นคนนอกเนี่ยและคนที่ถูกเสนอชื่อนั้นมันจะเป็นใครก็ได้อยู่แล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นลองนึกถึงภาพว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นคนอื่นและพรรคเสนอคนอื่นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะสามารถเดินทางไปสภาแล้วก็ไปยืนแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างไรเห็นบอกว่าจะต้องมีการขอหารือในเรื่องประเด็นนั้นประเด็นนี้ก่อนมีกระแสข่าวออกมามีสิทธิ์นะครับอันนี้ตามข้อบังคับก็มีสิทธิ์ขอหารือแล้วก็ถ้าประธานอนุญาตก็ทำได้ครับถ้ามีการพุ่งเป้าไปว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนนะคะประเด็นอย่างเงี้ยมันพอจะหารือหรืออภิปรายได้ไหมคะในเรื่องของตำแหน่งนะคะหารือได้แต่ว่าจะได้ผลยังไงไม่ทราบผลจะเกิดเป็นอย่างไรไม่ทราบการที่มีการพุ่งเป้าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนมันไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบผมเรียนแล้วไงว่าใครจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่สุดท้ายมันจะออกมาว่ายังไงแล้วแต่แม้แต่จะมีเป็นมติออกมาซึ่งผมเชื่อว่าประธานคงไม่ขอมติก็คงจะไม่สามารถไปบังคับกันได้